ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลนครหาดใหญ่แบ่งชุมชนออกเป็น4เขตจำนวน103ชุมชนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนละ5คนรวมมีจำนวน515คนส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชนโดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนครบทั้ง103ชุมชนส่งเสริมการพัฒนาจากความต้องการของชุมชนโดยดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชนครบทั้ง103ชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของเทศบาลโดยดำเนินการจัดประชุมประชาคมคนหัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชนภาครัฐภาคเอกชนในการวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเทศบาลส่งเสริมให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นอื่นมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่หลากหลายเช่น LINE สายด่วน200,000Facebook เว็บไซต์เป็นต้นเทศบาลยังบังคับใช้กฎหมายเพื่อตามหลักนิติธรรมโดยมีผลงานที่โดดเด่นเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะทางเท้าและถนนสาธารณะซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนและผู้ประกอบการนวัตกรรมท้องถิ่นหาดใหญ่ชีวาสุขคนหาดใหญ่สุขกายสุขใจทุกช่วงวัยเทศบาลนครหาดใหญ่มีสภาพสังคมที่เป็นสังคมเมืองมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่า 7,000 คนต่อตารางกิโลเมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อมมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเป็นศูนย์กลางการค้าการศึกษาการรักษาพยาบาลเป็นแหล่งงานและโอกาสมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยปัญหาที่หลากหลายซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมอย่างท่วนหน้าโดยสามารถแบ่งได้เป็น3มิติดังนี้มิติปัญหาทางสังคมมิติปัญหาทางเศรษฐกิจและมิติปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขมิติปัญหาทางสังคมแบ่งเป็น3ประเด็นสำคัญดังนี้ประเด็นปัญหาสุขภาพของคนเมืองจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.พบว่าผู้คนที่อาศัยหรือดำเนินชีวิตในเมืองมีแนวโน้มเผชิญกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงออฟฟิศซินโดรมมักมีสาเหตุมาจากความเครียดจากสภาพแวดล้อมการทำงานมีเวลาพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารไม่มีคุณภาพรับประทานอาหารรสจัดความรีบเร่งขาดการออกกำลังกายไม่ตรวจสุขภาพขาดการดูแลสุขภาพของตนเองอันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากเป็นอันดับต้นๆเมื่อเทียบกับสาเหตุการป่วยทั้งหมดศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขเป็นกลไกหลักในการรับมือปัญหาสุขภาพของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้การแพทย์ทางเลือกการแพทย์ผสมผสานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและส่งเสริมการใช้ธรรมชาติบำบัดเปิดให้บริการเมื่อวันที่15กันยายน2560ให้บริการโดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆดังนี้แพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดพัฒนาการกีฬาโภชนาการโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นแพทย์แผนจีนฝังเข็มครอบแก้วและผลิตภัณฑ์สมุนไพรศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากศูนย์การแพทย์ทางเลือกอื่นคือมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมีป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความร่มรื่นมีอากาศที่บริสุทธิ์และอยู่ใกล้เมืองหาดใหญ่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้
ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขยังให้การสนับสนุนกลุ่มออกกำลังกายต่างๆที่จัดตั้งโดยประชาชนที่มาออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เช่นกลุ่มปาร์ครันกลุ่มโยคะกลุ่มแอโรบิกในน้ำเป็นต้นเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนสวนผักคนเมืองโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกผักปลอดสารเคมีภายในครัวเรือนซึ่งมีชุมชนที่สามารถต่อยอดจัดทำเป็นสวนผักชุมชนเช่นสวนผักชุมชนสุภาพอ่อนหวานฟาร์มเพาะเห็ดชุมชนอูตะเภาเป็นต้นผลจากความสำเร็จของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนสวนผักคนเมืองภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอให้เทศบาลขยายผลไปสู่การจัดทำตลาดเพื่อเป็นที่รองรับผลผลิตจากชุมชนอีกทั้งเป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผักปลอดสารเคมีอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่จึงดำเนินการจัดตั้งตลาดนัดสุขภาพเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ประเด็นการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุโดยดำเนินนโยบายสำคัญดังนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่และดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเช่นโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุขโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นต้นประเด็นปัญหาเยาวชนติดมือถือเด็กไทยมีอัตราการติดมือถือขนาดหนักที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาราวร้อยละ 10-15พฤติกรรมติดมือถือนอกจากจะสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพสาเหตุปัญหาหนึ่งคือในเมืองที่มีความหนาแน่นมักขาดแคลนพื้นที่สาธารณะเช่นลานกีฬาลานกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ดังนี้สวนสาธารณะและสวนหย่อมจำนวน9แห่งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ6แห่งแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เช่นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสวนสมุนไพรพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นสนามกีฬาลานกีฬาเช่นสนามกีฬาจิรนครลานกิจกรรมและลานกีฬาในชุมชนต่างๆมิติปัญหาทางเศรษฐกิจแบ่งเป็นประเด็นสำคัญดังนี้สถานการณ์ค่าครองชีพสูงจากผลการสำรวจพบว่าอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการใช้ชีวิตของคนไทยโดย 52% ประสบปัญหารายได้ที่ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากที่ได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากโควิด-19 ปัญหาแรงงานขาดทักษะที่ตลาดต้องการจากการสำรวจข้อมูลของสำนักข่าวท้องถิ่นพบว่าภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเมืองหาดใหญ่มีร้านนวดแผนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า200ร้านลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอาชีพนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ตลาดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มีความต้องการสูงเป็นอย่างมากจากข้อมูลดังกล่าวเทศบาลนครหาดใหญ่จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากโดยปัจจุบันอบรมไปแล้ว6รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมเป็นจำนวน120คนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการสร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนโดยจัดทำตลาดภายใต้ชื่อตลาดนัดสุขภาพตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มต่างๆ
พื่อส่งเสริมรายได้ให้ลงสู่ชุมชนมิติปัญหาทางสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษทางอากาศแม้ว่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จะมีค่า PM 2.5 ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานปลอดภัยต่อสุขภาพแต่เทศบาลนครหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองมีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองอยู่เสมอและตรวจวัดควันดำยานพาหนะของเทศบาลเป็นประจำเพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคมเมืองของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆมากมายทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติเป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงานด้านสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิเช่นได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาคและระดับประเทศเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพภูมิปัญญาและสมุนไพรระดับดีเยี่ยมจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนหรืออาเซียน ESC Award ในปีพุทธศักราช2564ชนะเลิศด้านอากาศได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะหาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียวเมืองอัจฉริยะประเภทเมืองเดิมหน้าอยู่7ด้านเป็นแหล่งดูงานด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาผลจากการที่ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจากสถิติผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดลงบางกลุ่มโรคเมื่อเทียบกับอัตราประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเทศบาลนครหาดใหญ่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน